ผีกันนะครับใช่ดูพร้อมด้านหลังเราก่อนนะครับฮัลโลวีนใช่มีผีด้วยนะใช่ค่ะใครเห็นบ้างนี่ไงนี่นั่นไงนี่ๆนะเราไม่ใช่ครับผมวันนี้พวกเรา3คนนะครับจะมาแต่งหน้าผีนะครับมีแม่เดือนน้องฟิวพี่ฟิล์มนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า3คนนี้นะใครจะแต่งหน้าผีได้เหมือนที่สุดนะครับใช่ถ้าคิดว่าแม่เดือนกด1ครับผมคิดว่าน้องฟิวกด2ครับผมคิดว่าพี่ฟิล์มกดเลข3นะจ๊ะน้องๆต้องดูให้จบด้วยนะถ้าเกิดดูไม่จบจะไม่รู้เลยว่าใครแต่งได้เหมือนหรือไม่เหมือนนะครับใช่ต้องดูให้จบนะใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้แม่จะแต่งเป็นอะไรขอดูหน่อยแม่ตัวอย่างนะประมาณนี้ไหนครับแม่นี่เหรอใช่ค่ะนี่ผีเหรอแม่ใช่ใช่นะอันนี้อะไรแวมไพร์คุณฟิล์มจะเหมือนไหมอันนี้แม่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ประมาณนี้แหละแม่หากินง่ายเนาะ ฟิลง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวมาดูของน้องฟิลกันนะครับง่ายกว่าไหนคะของน้องฟิลเนี่ยจะเป็นผีปากเหลี่ยมปะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาไม้แบบปากแบบเป็นเหมือนตุ๊กตาไม้อ่ะใช่ผมแล้วส่วนของพี่ฟิลนะครับแบบนี้แบบนี้จะได้ป่ะยากมากเลยนะคือแบบดำได้ครับผมดูอ่ะดูได้หมดแหละจะเอาแบบนี้แบบนี้แต่วาดออกมาแล้วเขียนออกมาแล้วจะเหมือนหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะเรามาแต่งหน้าฮาโลวีนในรูปแบบผีฝรั่งนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นผีไทยหรือเปล่าเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับใส่สบายก็เหมือนเราแล้วก็ปล่อยผมยาวๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ3คนนี้ใครจะแต่งหน้าผีได้เหมือนที่สุดนะครับแม่ทาแป้งทำไมไม่ใช่แป้งอะคืออะไรแม่เจลว่านหางเจลว่านหางใช่แค่นี้ก็เหมือนแล้วอะไม่ขนาดนั้นนะพ่อคืนนี้พ่อโดนหลอกแม่อะไรพูดได้หมดพูดได้หมดนี่อะไรคืนนี้พ่ออะไรพ่อจะเป็นศพอยากหน้าฟิล์มขาวยังขาวแล้วพี่ฟิล์มตอนนี้นะพอเราส่องไปใกล้ๆนะครับจะเห็นเหนียงของพี่ฟิล์มเต็มเลยอ่ะเหนียงเหรอความน่ารักความน่ารักโอเคก็ได้มาเดี๋ยวดูน้องฟิลนะครับเย็นๆค่ะน้องฟิลค่ะน้องฟิลคิดว่ายังไงก็ง่ายๆเลยแค่อันเนี้ยจุ๊บๆๆปากแดงๆแค่นั้นแหละโอเคอันนี้ง่ายหรอปีก่อนๆนะครับที่น้องฟิลแต่งนะไม่เคยมีความรู้สึกเหมือนผีเลยนะปีนี้ยังแต่งตัวตลกอ่ะใช่น้องๆก็เปิดเทอมหรือยังเนี่ยหนูยังไม่เปิดสิ้นเดือนแล้วฟิล์มว่าบางคนอาจจะเปิดแล้วก็ได้นะครับอ่ะมาดูนะครับตอนนี้พี่ฟิล์มก็เหมือนแล้วนะครับเหมือนอะไรหนูแค่ลงแป้งยังไม่ได้เริ่มเลยมาดูเหมือนนะอ่ะวันนี้แป้งเราจะหนามากก็จะเป็นคุยๆนิดนึงเดี๋ยวมาดูแม่เดือนของเราเลยครับแม่อะไรคะขอดูรูปอีกทีได้ไหมทำไมอ่ะดูรูปหน่อยดูรูปหน่อยนี่แม่เดือนบอกว่ารูปนี้นะครับแต่ผีก็น่าเหลียวก็ไม่ใจละไม่ใจจะเข้าโรงพยาบาลแล้วไอ้นี่เจ็บไม่ได้ป่วยจะเข้าทำไมโอ้ยต้องเน้นขนาดนั้นเลยอ่ะนิดนึงอะค่ะไม่แข็งเกินอะปีไม่ยุ่งนะตายละตายละไม่ยุ่งนะเวียนจองเลยจองเลยโอเคเหรอคะเหมือนแล้วค่ะหน้ามันสิ้นแล้วค่ะนี่หนูทำก่อนไม่ได้เลื่อนไม่เดินหรอตอนนี้นะน้องฟิวแต่งได้ไวมากนะครับนี่เล่นโทรศัพท์เยอะใช่ไหมคะตาช้ำไม่ใช่มันเป็นสีแดงคือแบบเลือดกำลังจะออกจากตาใช่แม่ดูไปด้วยทำไปด้วยเหมือนด้วยแม่ยังเลยยังเลยแม่บอกยังไม่ถึงแป๊บตั้งใจมากนะครับเฮ้ยพี่ฟิวจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรเผ็ดเอ้ยทำมันแห้งพออย่าทักแน่ได้เลยเออต้องดึงหนังตาไว้อย่างนั้นเลยอ่ะพี่หนูหลับตาแล้วเขียนไม่ได้ไงเข้าใจมั้ยหลับตาดิโอ้โหตาแล้วเห็นมั้ยนี่ความรู้สึกเหมือนลำบากมากเลยนี่พี่ฟิล์มนะโอ้โหลงทุนมากเลยนะครับก็ว่าจะลบแต่คือไม่ลบเดือเดี๋ยวคืนนี้เราไปดูหนังกันมั้ยแต่งตัวอย่างงี้ไปมั้ยไปดิไปคนเดียวเถอะพ่อไม่เดือทำไมขอบตาคล้ำครับตื่นมา 3:00 นมาออกกำลังกายเหรอน้องฟิวทำอะไรคะต้องดึงดึงไงนะดึงงี้เลยเหรอใช่ดึงขนตาโอ้ยเหรอเนี่ย
ต้องมีเทคนิคขนาดนั้นเลยเหรอแม่ครั้งแรกที่เคยเห็นในแบบนี้มีทุกคนได้รับตาข้างหนึ่งสวยไหมไหนขอเทียบกับรูปหน่อยค่ะน้องฟิวยังยังไม่เสร็จถ้าเทียบดูมันต้องมีสองสีค่ะสีนี้กับสีดำดำชมพูไหนขอดูค่ะรูปของแม่เฮ้ยได้แล้วน้องฟิวเริ่มได้แล้วค่ะรูปของแม่มันแปลกๆป่ะไหนมันเหมือนจริงไปหน่อยสีแม่ต้องแบบสีดำดำอ่ะแม่ได้แล้วตอนนี้นะครับของแม่เดือนนะครับก็มีความรู้สึกใกล้เคียงนะครับเพราะว่าแม่ต้องไปเอาถ่านน่ะมันไม่คล้ำอ่ะนะฟิวนะใช่มันต้องดำๆเลยใช่ดำไปอันนี้ก็ได้เหมือนแบบผีไม่ได้นอนหลับเงี้ยผีง่วงแม่ตายเลยอย่ามาเลาะไม่ออกตามมาเลยครับตอนนี้นะครับแม่นะครับก็มีเลือดออกมาตรงมุมปากแล้วนะครับแค่นี้ก็เหมือนแล้วนะเหมือนใช่ไหมพอแล้วนะน้องฟิวเงียบนะครับซุ่มนี่ได้ยังคะน้องฟิวตอนนี้ค่ะพยายามทำให้มันกลมอยู่อะไรคือกลมคะเนี่ยให้มันแบบพี่ฟิวทำไมปลายจมูกต้องดำด้วยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันตาเขามีขีดๆสองข้างปะข้างเดียวข้างเดียวงั้นปิดข้างปะเนี่ยไม่กระจกไงนี่ตามนั้นแหละตามนั้นแหละตามนั้นใช่ไหมแม่จะวาดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตีนกาเขาเริ่มย่นไปสอบตื่นก่อนเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาหาแม่ไปดูดิดูดูขึ้นพูดแล้วขึ้นพูดแล้วขึ้นพูดแล้วขึ้นนะตีนกาขึ้นนั่นคืออะไรแม่เอาขึ้นตามแบบเขาไงเหมือนไม้กางเขนไงน้องฟิวไม่พูดไม่จาเลยนะตอนนี้เน้นหน้าดูเลยนะชอบวันฮาโลวีนมากเพราะว่ามันจะเป็นครั้งเดียวที่น้องได้เล่นกึ่งใช่เปล่าใช่อ๋อถึงว่าดิย้ำอยู่นั่นแหละนะครับเมื่อไหร่จะได้ถ่ายหมดแล้วค่ะแล้วก็ฟิวเขาพาจะหนาเป็นคืบแล้วแม่ปากแบบอย่างนั้นด้วยเหมือนลิงไงแม่ดูกี่ชั้นแล้วนะหมดแล้วมาหนาดวนหมดอ่ะพี่พิมพ์บอกพี่พิมพ์หมดอ่ะปีเดียวมันมีวันเดียวไงที่เราจะได้แต่งหน้าเอาให้คุ้มใช่ไหมคะพี่ฟิล์มครับจมูกไปล้มที่ไหนมาถลอกหมดแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ใช่มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อพายมันจะแดงแดงนั่นเหรออือฮึเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อว่านะครับแต่งหน้าผีนะแบบเฮ้ยเอาพี่เจนพี่ตาลไปด้วยนะแต่งของไทยนะช่วยๆกันไปหรือว่าจับฉลากแต่งหน้าผีดีกว่าเออว่าได้เป็นแบบผีอะไรอะไรเงี้ยมีหนวดด้วยเหรอพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มจะทำเป็นของแต่ว่าใช้อะไรเนื้อแหละต่อทีนี้มันไม่ค่อยติดฟิล์มว่าก็เอาแบบนี้ไปก่อนละกันอันเขียนอะไรครับฟิล์มมันเป็นเหมือนเป็นสายฟ้าอยู่แถวๆนี้พี่ฟิล์มจะไปโดนน้องนะเหมือนแบบไอ้หน้าผากร้าวอะไรประมาณนั้นอ่ะเฮ้ยวงกลมเลยเดี๋ยวเซลแม่มันไม่วงแล้วเห็นไหมเนี่ยขนาดว่าหัวใจยังเบี้ยวได้อะพอละแม่เพื่อความสวยงามต้องให้กลมแม่นะอะไรเงื่อนเฮ้ยทำไมพี่ไม่เหมือนในลูกแล้วอ่ะตอนแรกบอกจะเขาไม่เหมือนในลูกไงเอ๊ะมันตลกมากอะนี่โอ้โหซูมเข้าไปน้องๆบอกแม่เดือนทำไมมันเป็นวงลีแม่เดือนขายไข่เป็ดล่ะครับใจเย็นสิผีดุเว้ยผีดุผีดุแม่นิ่มมากเลยนะครับแทบไม่หายใจเลยอะใครวาดได้มั่งวะเอ๊ะยังไงอ่ะหนูฟิวตอนเจ้ากระจกอ่ะมันดูผ่านกล้องแล้วมันน่ากลัวมากเลยรู้ป่ะดูดิอ่ะแล้วเราจะวาดรูปดาวไงหนูก็บอกแล้วให้ทำเป็นเสี้ยวจันทร์ปองบุญไม่ได้แต่มันไม่อะไรหรอกแม่บอกพ่ออย่าทักดิหนูปิดเป็นแบบนี้นั่นเลอะเลยเลอะใต้ตาเลยคือหนูแม่งงวาดออกมาเป็นยันเลยเดี๋ยวให้ดูพ่ออย่าแซวไงเดี๋ยวมันไม่มีสมาธิอุ้ยน้องฟิวนี่แบบถ้า10คะแนนนี่ตอนนี้ได้ไปแล้วนะครับ11เลยนะความหนาแม่หนาเป็นเซนเลยหนาเป็นเซนเลยเบ้าตาเนี่ยข้อออกมาที่มีแต่สีแดงได้แค่นี้เหรอได้ไหมทักไม่ไหวกับพวกนี้แหละใกล้ละชอบด้วยมันชอบมันเลยดูก็ไม่ได้ดูดิโอ้โหดูดิพี่ฟิล์มมันต้องละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอน้องไม่เหมือนโ
โอ้โหไม่เหมือนพี่ฟิล์มบอกเลยครับกลัวไม่เหมือนใช่ไอ้ตรงหน้าผากมันก็ขำๆเหมือนกันนะเอาช้ำไงเป็นผีโอเคโอเคโอเคครับเย้ได้แล้วคือส่องแค่เพียงเดียวโอ้โหเดี๋ยวเราจะแต้มสีดำๆเพิ่มฟิล์มขอดูรูปหนูหน่อยครับเหมือนยังไหนฮะเดี๋ยวแค่ปากเฮ้ยตรงข้างในมันต้องดำกว่านี้มั้งคะน้องฟิวใช่ไหมก็ได้มาสีน้ำดำมาค่ะน้องฟิวขอบตาต้องคล้ำใช่ไม่เดี๋ยวเรานะตอนนี้กำลังเน้นด้วยสีดำนะแม่เอาเมจิกไปเขียนเราไม่ต้องไปไหนเป็นอาทิตย์เลยนะครับตอนนี้ของแม่เดือนเราก็เริ่มเหมือนนะตอนนี้นะครับแม่เดือนของเรานะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องฟิวของเรานะครับฟิวไม่ได้นอนนะลูกผีผมตรงครับผมตอนนี้นะทุกคนก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผีนะครับตัวไหนนะแต่งได้เหมือนที่สุดนะครับแม่เดือนขอดูรูปหน่อยครับเทียบกับหน้าใกล้ๆเลยนะครับให้น้องๆได้ตัดสินใจกันว่าการแต่งในวันนี้นะครับเหมือนขนาดไหนนะครับค่ะอันนี้นะครับจะเป็นรูปผีนะครับของแม่เดือนนะครับเขาเรียกว่าผีอะไรอ่ะแม่ไม่แน่ใจอ่ะโดนลงยันตรงหน้าค่ะโดนลงยันตอนนี้นะแม่เดือนเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดน้องๆคิดว่าเหมือนนะครับกดเลข1นะครับนี่เลยนะผีนะครับผีแม่เดือนของเรานั่นเองนะจ๊ะผีน้องฟิวนะครับผีตัวที่2ของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับเหมือนไม่ได้นอนผีแอบเราบ้างเลยอ่ะเห็นเหรอนี่เดี๋ยวดูแล้วทำหน้าตึงๆเหมือนกันดิให้พี่พิมพ์ดูเลยก็น่ารักอยู่น่ารักอยู่นี่นะครับฟิวนะขำไปน้องๆคิดว่าฟิวแต่งหน้าเหมือนนะครับให้กดเลข2นะครับนี่เหมือนนะเหมือนอันนี้เหมือนมากลูกฟิวบรรจงแต่งมากแล้วโดยเฉพาะปากนะตาเขาเพิ่งเปลี่ยนสีลิ้นนะก่อนพ่อมาเหรออ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูผีตัวสุดท้ายของเรานะครับนั่นคือกับปะเรามาดูกันนะครับว่าเหมือนขนาดไหนนะครับโคตรจะเหมือนอะเฮ้ยผมไม่เหมือนนะฟิล์มโอ้ยหนูไม่อยากเอาเหมือนเขาไงเราจะเหมือนเขาหมดเลยไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวมาดูนะครับถ้าน้องคิดว่าพี่ฟิล์มนะครับแต่งได้เหมือนนะครับกดหมายเลข3นะครับอาจจะเหมือนตรงสีตานิดหน่อยข้างนี้เราก็ได้เติมไปนะคะไหนครับนี่ไงตรงสีแดงๆในนี้เขาไม่มีเขาเอาผมบังไว้ครับผมนี่เลยนะปากไม่เหมือนนะปากมันต้องเจอๆหน่อยป่ะอาทำปากเจอสิเราทำปากเจอนั่นหรอปากเจอแล้วสวยอ่ะนี่แหละครับการแต่งหน้าผีนะครับวันฮาโลวีนของพวกเรานะครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับถ้าน้องๆคิดว่าของแม่เดือนนะครับวาดได้เหมือนนะครับก็กดเลข1นะครับถ้าคิดว่าน้องฟิวกดแล้วเหมือนให้กดเลข2ครับผมถ้าคิดว่าพี่ฟิล์มนะครับวาดได้เหมือนนะครับกดเลข3ครับผมเหมือนเป็นสวยแทนนะผีเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าน้องชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย